เด็กแต่ต้นจากการก็จากผู้ใดจัดระวังจิต
ผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารคำอธิบายพระบาลีที่หนึ่งมีมาในโลกวรรคแห่งปุถุกนิกายธรรมบทเหตุที่พระพุทธเจ้าตรัสพระคาถานี้มีเรื่องเล่าว่าเมื่อพระองค์ประทับอยู่ที่พระเวฬุวันอัปยราชกุมารทรงปราบปัจจันตนครซึ่งกำเริบให้สงบลงแล้วเสด็จกลับพระเจ้าพิมพิสารราชบิดาทรงปราโมทจึงพระราชทานนางบำเรอนางระบำให้คนหนึ่งและพระราชทานราชสมบัติให้ครอบครองอีก7วันอภัยราชกุมารทรงอภิรมย์อยู่กับราชสมบัติครบ8วันครบ7วันโดยมีไม่ได้เสด็จไปนอกพระราชฐานเลยท่านวันที่8ทรงสนานพระกายเสร็จแล้วเสด็จไปประทับทอดพระเนตรการพลรำของหญิงระบำนั้นอยู่ในพระราชอุทยานในขณะนั้นเองนางระบำก็ได้เสียชีวิตลงด้วยลมอันร้ายแรงอย่างหนึ่งซึ่งมีพิษพระราชกุมารอันแสงอันมากไม่ทรงเห็นใครที่จะระงับความทุกข์ของพระองค์ได้นอกจากพระบรมศาสดายังเสด็จไปกล่าวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงตรัสเทศนาโปรดอภัยราชกุมารทรงสดับแล้วก็คลายจากความโศกเศร้าพระศาสดาจึงตรัสเทศนาสอนด้วยพระบาลีที่หนึ่งดังกล่าวมาแล้วคำว่าโลกในอรรถกถาหมายถึงอัตภาพร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันวิจิตรงดงามด้วยเครื่องประดับมีผ้านุ่งห่มเป็นต้นส่วนพระมติของสมเด็จพระมหาสัมพุทธเจ้ากรมพระยาวชิรญาณรูรสทรงอธิบายว่าโลกในที่นี้โดยตรงได้แก่แผ่นดินเป็นที่อาศัยโดยอ้อมได้แก่หมู่สัตว์ผู้อาศัยคนเขาผู้อยู่ผู้ไม่รู้สัจธรรมย่อมหลงพุ่นอยู่กับโลกโดยหลงไหลว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นต้นส่วนบัณฑิตผู้ฉลาดรู้เท่าทันในคติของธรรมดาแล้วจึงไม่คล้องอยู่ในโลกคลายความยึดมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเสียได้ดังนี้พระบาลีที่สองมีมาในคติความนายในที่นี้ก็เป็นส่วน
่วนหนึ่งเป็นเวรวัดของพระนิพพานมันก็คือมีทั้งนิพพานวิสุทธิมุตตินิพพานที่เขาพูดในพระธรรมจักรจารย์โกอันนิสัตโตปิธนาโยก็อยู่ในส่วนของพระนิพพานทั้งในพระนิพพานนี้ก็อยู่ในส่วนของปรมัตถสภาวะธรรมปรมัตถธรรมที่เราเรียกว่าปรมัตถธรรมใช่ที่ท้ายคำว่าปรมัตถะก็มาจากปรมัตถะธรรมะนั่นคือหมายความว่ามันมีอัตหรือมีความหมายที่สูงสุดปรมัตถ์เขาแปลว่าสูงสุดเช่นว่านัตติขันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนัตติสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีหรือวิสาสะปรมายาติความสนิทสนมกันเป็นญาติยิ่งปรมัตถ์พอปรมัตถ์มาบอกกับอัตถะมาจากปรมัตถ์แปลว่าสูงสุดเช่นนิพพานังปรมังวัตติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้แยกออกมาปรมัตถ์ก็แปลว่ายิ่งพอมีปรมัตถ์บวกกับอัตถะอัตถะก็แปลว่ามีเนื้อความอันยิ่งถ้าว่าธรรมะขั้นสูงถ้าก็คุยกันในวงการว่าคุยปรมัตถ์กันปุรังจิตเจตสิกรูปนิพพานอันนี้เรียกว่าคุยเรื่องปรมัตถ์ขันธ์ธาตุกายตนะตรงนี้เป็นส่วนของวิปัสสนาตอนนี้เรียกว่าเป็นปรมัตถ์หรือว่าปรมัตถ์ปรมัตถ์อันนี้ส่วนสังขารวัฏสังสารวัฏก็คือเช่นการทำบุญทำบุญสิแล้วก็จะไปเกิดในสวรรค์ไปเสวยสิหรือพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในจุลกัมมะวิภังคสูตรเช่นว่าบุคคลใดไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีความเอ็นดูในสัตว์จะมีอายุยืนตายจากโลกนี้ไปแล้วเกิดในเทวโลกจะมีอายุยืนในเทวโลกหมดอายุเทวโลกก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ที่ไม่มีโรคไม่มีภัยมีอายุยืนการแสดงธรรมแบบนี้เรียกว่าเป็นพวกสังสารวัฏมาตวาได้ทำบุญแล้วก็ไปเกิดดีกันอยู่ในสังสารวัฏสังสารวัฏหมายความว่าไม่ใช่พวกนิพพานแม้แต่เกิดเป็นโรคเกิดเป็นภูมิปัญญาในชั้นต่างๆก็ยังถือว่าอยู่ในสังสารวัฏเพราะว่าพระพรหมหมดอายุก็ต้องมาเกิดเป็นหมูก็มีคือเป็นสังสารวัฏที่เป็นไปตามกรรมแต่ถ้าเป็นพวกปรมัตถ์เรียกว่าสิ้นกรรมอย่างที่หลวงพ่อพุทธาพุทธกรรมดำกรรมขาวแล้วก็สิ้นกรรมอันนี้ก็เรียกว่ากรรมดำกรรมขาวอยู่ในสังสารวัฏไปนรกก็อยู่ในขึ้นสวรรค์ก็อยู่ในสังสารวัฏแต่ว่าพอเนื้อดำเนื้อขาวและสิ้นกรรมตอนนี้เป็นปรมัตถ์ทางธรรมอันนี้ก็เป็นความหมายสองคำที่เราจะทำก็เขียนสักก่อนที่ถ้าเราจะวิเคราะห์เหมือนโลกปัจจุบันที่พระท่านแสดงธรรมไม่ว่าจะเป็นกี่รูปมีเกจิเท่าไหร่อาจารย์ที่เก่งเท่าไหร่แต่ก็อยู่ในสองตัวนี้สังสารวัฏส่วนหนึ่งแล้วก็จะแสดงเน้นไปยังปรมัตถ์ส่วนหนึ่งเอายกตัวอย่างถ้าเราเทียบพระวัสสัคโควิยาศาสนาก็กำลังวิจารณ์ถ้าเราฟังธรรมกายอันนี้เราก็ยกขึ้นได้ตัวนี้ก็เป็นไปในส่วนสังสารวัฏเพราะหลวงพ่อจะบอกทำบุญเท่านี้ไปเกิดเท่านี้แล้วก็ไปรวยตรงนี้จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอย่างนี้ตอนนี้เรียกว่าท่านจับสังสารวัฏตัวนี้มาที่ส่วนหลวงพ่อพุทธทาสก็พูดถึงความสะอาดสว่างความหลุดพ้นความ
จะได้ทางการศึกษาอย่างบาลีนวนธรรมอันนี้ก็เราเป็นเพื่อสังสารวัฏเรียนจบแล้วก็ได้ราชาคณะเป็นโน้ตเป็นได้ยิ่งขึ้นไปทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือการศึกษาที่เขากล่าวเช่นเรียนอภิธรรมก็เรียนเรื่องอรหันต์จิตเจตสิกรูปสิกก็จะเบื้องต้นก็อธิบายคำตรงนี้สะกดให้เกิดความเข้าใจทีนี้ต่อมาอีกคำหนึ่งทีนี้ประเด็นสำคัญมากตัวผมชอบคำวิจารณ์มากเพราะมันไม่พลาดอย่างนี้เมื่อตะกี้อ่านเป็นนิทานบอกว่าโพธิราชกุมารนั้นได้รางวัลใหญ่ขนาดนั้นหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดวันใหญ่มากแล้วนั้นเอาราชแทนจะไม่เลือกสาวสาวหนึ่งคนใช่ไหมหนึ่งเลือกจะตายหนึ่งกระบอกให้หนึ่งแล้วบริวารวิเศษอีกหลังจากนั้นครับทีนี้เรื่องราวก็บอกว่ารักนางกระบอกนั้นมากสุดท้ายตายลงเรื่องจะถูกประวัติสุดท้ายก็พอตายลงก็เสียใจที่ถ้าอาจารย์เคยคุ้นหูกับสติปัฏฐานสี่เนี่ยใช่ไหมวินัยโลกีอวิชชาโทมนัสฉะนั้นเรื่องนี้ก็คือบอกว่ามนุษย์ทั้งยุคโน้นยุคนี้ก็คือมีความสุขที่สุดนั้นพอใจอวิชชาก็อยู่ในสังสารวัฏคือพอใจดื่มงำงบปักนี่ก็เป็นฝ่ายพอใจสรุปแล้วก็คือพอใจมากพอใจมากแล้วก็สุดท้ายพอมาถึงพอตายปั๊บไม่พอใจมากดิ่งลงไปมันก็เป็นแอคทีฟเซอร์เป็นอันติมะถ้าจะว่าสุดโตฉะนั้นอาการนี้ฆ่าตัวตายได้โรคซึมเศร้าเอาเลยทำไมจึงโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าฆ่าจะกินอยู่เรื่อยเพราะโรคซึมเศร้าว่าเรื่องแบบว่าชอบฉันจะหนักจะเบาจะอ่อนจะน้อยมันมีอาการของมันมันมีดีกรีของมันหรือว่าขนาดเพราะการนำเสนอเอานิทานเรื่องนี้มาเนี่ยก็ทำให้เราวิจารณ์นะเนี่ยทำเพราะวิจารณ์คือเรียกว่าเราไม่ได้อ่านนิทานสนุกเราวิจารณ์ว่าขอท่านอยากแสดงถึงโทษของความชอบฉันเนี่ยวิจารณ์จุดที่เราวิจารณ์วันนิทานเรื่องนี้จะแสดงถึงความชอบฉันตัวสังสารวัฏที่คำว่าสังสารวัฏก็เป็นยืมอาจารย์พุทธทาสถ้าเป็นภาษาคนก็หมายถึงว่าเรียนไหว้ไปเกิดไปเป็นเทวดาสัตว์เดรัจฉานหลังจากตายอันนี้ภาษาแต่ถ้าภาษาธรรมก็คือที่นี่เดี๋ยวนี้มีความพอใจตรงนี้แล้วก็ไม่พอใจตายแล้วไม่พอใจจะตายเนี่ยถ้าเกิดพอใจแล้วก็พอใจตายเนี่ยก็ไม่พอใจเกิดใหม่ทีนี้การเกิดแต่ละครั้งจะสุขทุกข์มันก็อยู่ในปัจจัยคนเช่นเราเกิดขณะที่ทำบุญเกิดความปลื้มปีติวันนี้สุขแต่ในคนขัดคอก็เหมือนหรือเหมือนนิทานที่เขาบอกว่าบริจาคเงินล้านตอนนั้นมีความสุขมากในประวัติว่าไม่มีใครเห็นชื่ออะไรเลยทุกทั้งใจเลยทุกครั้งที่เห็นวัตถุสิ่งนั้นที่เราให้เป็นล้านมันไม่มีชื่อกูเพราะฉะนั้นเมื่อตะกี้ที่ท่านอ่านใกล้ๆจบเป็นกันก็มาเล่าว่าไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราวัตถุสิ่งนี้มันเป็นของเราเราทราบแต่แม้รักใจดำไม่เขียนชื่อให้กูเพราะตัวกูนี่อารวาสเพราะว่าตัวกูเกิดปั๊บความรู้กอดทันทีนี่ก็คื
คือเป็นสังสารวัฏพระเจ้าพระพุทธเจ้าให้นายมันน่าเบื่อมันเวียนอยู่ตรงนี้หัวร้องร้องไห้หัวร้องร้องไห้แบบสำหรับที่พระอรหันตสาวกที่ท่านเป็นที่รักพระสัมมาจักรที่ถูกนั้นแปลว่าคอนเสิร์ตของพวกเขาชั้นหนึ่งเลยขึ้นมาก็คือต่อมาเป็นพระโมคคัลลานะสัยแต่ท่านสรุปแป๊ะเลยเป็นนิพพินาอ๋อมีแค่นี้หัวร้องกันคิดแต่คิดแต่เรื่องร้องไห้นะทุกคณะละครที่มันเล่นมีหัวร้องกันร้องไห้ท่านบอกอ๋อมันมีแค่นี้เลยมีสังขารวัฏที่ท่านเกิดอะไรเกิดนิพพินาพอเกิดนิพพินาก็ต้องนายกิเลสต้องนายในกิเลสนะนิพพินาเนี่ยนายครับทายทำไมไม่ใช่นายน้ำพริกถ้านายน้ำพริกอยากจะไปกินทุกแกงตรงนี้มีวิภวัตนาเป็นค่อยว่ากันเองแต่ท่านนายเนี่ยท่านนายอารมณ์ที่มันมีนั่นเราว่าโอกาสที่จะเป็นคนรู้แต่ท่านนายว่าเปิดคณะนี้เป็นคณะใหม่ไม่ใช่นิพพินาไอ้ข้อแตกต่างตรงนี้แล้วต้นต้านว่ารู้ไม่ต้องกังวลเลยครับครับไม่เอาแล้วนักกรรมมีนะตัวไม่เอาเข้าไปเลยทีนี้ประเด็นที่เราวิจารณ์ว่าที่ท่านเขียนอย่างนี้เพื่อเป็นตัวอย่างแห่งสังสารวัฏสังสารวัฏไม่มีอะไรมากมีพอใจกับไม่พอใจแล้วเอาตายที่พอใจหนักเลยเคยเห็นว่ามีคนรวยแต่งงานค่าดอกไม้ 150 ล้านนั่นก็คือพอใจสูงสุดพอใจสูงสุดแล้วก็ฝ่ายไม่พอใจตัวอย่างเรื่องค่าตัวตายก็คือไม่อยากอยู่ในโลกนี้ไม่รู้อยู่ทำไมที่เห็นว่าความไม่พอใจมามันไม่กำผัดชนชั้นว่าคืออะไรแต่โอกาสตายมีเท่ากันรับกิเลสมีเท่ากันคนจนคนรวยเขารู้สึกไม่พอใจเหมือนเข้าแก่คนใดซีโอคนใดตายเพราะว่าบริหารขาดทุนนิดเดียวปีก่อนไปห้าได้ห้าร้อยล้านปีนี้ได้400อายตายกระโดดตึกตายอันนี้ก็คือไม่ได้อดได้ยากแต่ว่าพอวิภวัฒนามันเกิดขึ้นถ้ามันเปลี่ยนแรงถึงความไม่พอใจโคตรไปเลยต้องตายเพราะฉะนั้นสังขารที่ธรรมวิจารณ์ได้บอกก็คือยกตัวอย่างคนที่ราชบุตรก็เกิดชอบฉันนั่นเองพยายามต่อไปพอไปหาพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตรัสว่าสูตรเจ้าที่มาอยู่โลกนี้อันประทานอยู่ในราชรถที่พวกคนเถื่อนหมกคิวแต่พวกผู้รู้หาห้องอยู่ไม่ในที่นี้ก็ตัวอย่างโพธิราก็ยังเหมือนเดิมท่านคือมาเอาแก่ข้ออยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิตภัณฑ์ในธรรมะทีนี้เมื่อทำวิญญาณเรียกว่าเข้าถึงจุดที่สุดเราก็ต้องจับคำว่าโลกมาสุดคำว่าโลกที่ท่านวิเคราะห์ในพระไตรปิฎกก็แปลว่าสิ่งที่ต้องแตกทำลายเป็นธรรมดาสิ่งที่ต้องแตกสลายเป็นธรรมดาวันนี้ผมไม่แม่นพระไตรปิฎกอ่านนะครับถือว่าพูดง่ายจะยกเล่นแต่แปลว่าสิ่งที่ต้องแตกสลายเป็นธรรมดาเรื่องการเรียนธรรมวิจารตัวนี้เราต้องมาตั้งคำนิยามคือเราว่าเขาเป็นคำนิยามว่าโลกคืออะไรโลกคือสิ่งที่ต้องแตกสลายไปแล้วก็ถ้าเราก็คือในที่นี้ที่กล่าวไว้ก็ที่กรมพระยาวิยาบรุรสหรือว่าตามในพระธรรมจักรระบุที่เราพูดติดพันว่าอาจจะไม่จริงที่เราพูดเลยว่าอยู่ที่กายยาวานาหรือว่าเขาแต่มันอาจจะกว้างกว่านั้นแต่หมายว่า
ายนี้อยู่ในกายนี้โลกกายนี้เพราะอะไรต่อไปนิยามระหว่างเพราะโลกนี้ต้องแตกสลายเป็นเรามาจากดินน้ำไฟลมแล้วก็สุดท้ายก็มาเท่าไหร่ก็สลายเพราะฉะนั้นโลกคือปัจฉาโลกคือหมู่สัตว์อย่างนั้นทำสุดโลกคือหมู่สัตว์โลกคือแผ่นดินโลกคือช่องว่างที่กว้างใหญ่ต่างก็รวมโลกเรียกว่าทั้งคนทั้งผืนดินทั้งอากาศเรียกว่าโลกาสโลกครับอันนี้ก็คือเรื่องของคำว่าโลกพอเข้าใจกว้างเอาไปจากวิชาองค์กรเข้าไปแต่ในที่นี้ครูบาอาจารย์เกือบจะทุกท่านบอกว่าโลกก็คือกายเนี่ยเรียกว่าขันธ์ห้าขันห้าที่จะประกอบด้วยสัญญาคือยังรู้สึกสมบัติแต่ว่าถ้าขันห้านี่จบสิ้นแล้วหรือตายแล้วนามรูปที่ไม่มีสัญญาก็ไม่ต้องไปดูแล้วแต่ในหมายเรานามรูปที่มีสัญญาทำรูปที่มีสัญญาทีนี้ตกลงมาเรื่องโลกโลกอันตรการหนึ่งราชรถที่คนเขาหมดอยู่แต่ท่านผู้รู้หาข้อมูลไม่ต้องแกะเลยทีนี้เอาเข้ามาที่มันโลกคือโลกของมนุษย์มนุษย์ในเรื่องโพธิ์เรื่องของมันก็ไปหลงนางสนองที่นางสนองก็คือมีความประกาศอาทั้งในรูปของเนื้อหนังมังสาต่างๆก็ประกาศอาจิตตังราชนโตของมันมันคำว่าจิตตังตรงนี้ไม่ใช่จิตแปลว่าวิจิตแปลว่าอลังการงานสร้างจิตอันเขาว่าจิตแปลว่าวิจิตหรือทำให้วิจิตแต่ตัวเดียวกันคุณจิตตัวนู้นมันเขาว่าจิตตัวนี้แปลว่าทำให้วิจิตสร้างให้วิจิตก็เหมือนคนงานที่เขาทำตัวให้เราเป็นการต้องออกไปจากจิตเพราะจิตที่ทำให้เกิดความวิจิตที่การสร้างของโลกนั้นสิ่งนี้คือสร้างมาจากกรรมนะครับจะว่ามาจากกรรมมัจฉรูปผมว่าเราสวยวิจิตรสดาในอวัยวะต่างๆที่มีก็ถือว่ากรรมมัจฉรูปก็ทำแต่ว่าความสวยความงามก็ต่างกันไปมาจากสร้างแล้วก็ต่อมาสร้างด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์แพทย์มีกินตาก็ตาตาแต่ลงไปลงมาก็เหมือนราชรถที่พวกคนเหลาคำว่าเหลาในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าอ่านหนังสือไม่ออกหรือว่ารับสิ่งไม่ถูกหรือว่าใช้ตังค์ไม่เป็นรู้ข้าวไม่เป็นไม่ได้เรียกว่าคนเหลาแต่คำว่าเหลาในที่นี้คือไม่เข้าใจความจริงของโลกที่พวกคนเหล่าบอกอยู่เพราะทำในจริงบอกว่าไม่เข้าใจจากหลงอยู่สังโฆเขาแปลว่าหลงอยู่ที่พวกคนเหล่าบอกอยู่แต่พวกผู้รู้นั่นคือสังโฆวิชาต่างคือคนที่มีความรู้วิชาต่างรู้แจ้งธรรมะความจริงก็คือนี่คือขันธ์ไม่ใช่กายหรือไม่ใช่กายที่สวยงามแต่มันเป็นขันธ์มันแยกเป็นสองอีกหนึ่งรูปสองนามรูปแยกเป็นห้าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศาอากาศาคือมันดารูทั้งหลายรูจมูกรูหูตลอดถึงว่าเส้นเลือดมีรูทั้งหมดมองมันรู้ก็ไปเป็นจอมปลวกจอมปลวกเลยเพราะมันเส้นมันหลายเยอะแยะทั้งหมดแต่ละตันสี่เส้นมันจบทันทีฉะนั้นไปอยู่ได้นั่นคืออาการสภาพที่บทบาทอย่างนั้นเอาไปมาเกิดเลือดงอกในเลือดอาการสภาพฉะนั้นคำว่าอาการสภาพที่นี้ไม่
ช่องว่างพลาดช่องพลาดช่องว่างช่องหูอะไรหูเอาเรื่องติดคุณตาเอาเรื่องตัวคุณตาที่พวกท่านเสียวกันเพราะเรื่องหลงต้องเติมอาการศาสตร์ต้องผ่านเองอาการศาสตร์ต้องทะลุฉะนั้นที่เราหยิบยาความทางอะไรปัญหาอาการทางนั้นเราบอกว่าอย่ากินไปมันเยอะแต่เนี้ยมันไปอยู่อาการศาสตร์ต้องว่าทางไปจมน้ำของการเดินมันมีทางประดันท่อปากนะครับฉะนั้นดูไปดูมามันจะไม่ยึดคนท่าท่าท่าตึงท่าน้ำท่าไหลท่าลมต้องมาเจาะดูผสมมันดึงเหนียวมันโดนทัดมามันก็จะมองเห็นที่ไม่ได้ตัวตนอันนั้นตาก็เพราะเราขาดอันนี้คือรูปทีนี้รูปอยู่ได้ก็ได้เห็นปัจจัยรูปเช่นดินดินน้ำไฟลมต้องสมดุลไม่สมดุลเมื่อไรพังอย่างธาตุดินเกิดเยอะเป็นหน้าเอาบางมันก็เอาไปวางแล้วออกมาไม่ดีคือมะเร็งธาตุดินมะเร็งเพิ่มธาตุน้ำออกเยอะไม่ได้สุดทันทีหรือว่าไม่ออกเลยบางโรคไตทันทีไม่ต้องทำงานธาตุจะหลับมันจะอยู่ได้ถ้าไม่สมดุลถ้าไม่สมดุลเรียกว่าป่วยเรียกว่าโรคทักโรคทักหรือว่าถูกแทงมันถูกเสียดแทงหรือว่าเจ็บโรคทักหรือว่าเสียดเจ็บหัวก็เป็นโรคมันแทงหัวเจ็บแขนหรือว่ามันเป็นปวดหัวปวดมันแทงเพราะนั้นก็มันทักก็เป็นว่าเสียดเสียดแทงกายก็เป็นโรคกายเสียดแทงใจก็เป็นโรคที่บางคนพูดถึงเสียดแทงเช่นพูดแตกได้พูดความมันแทงติดน้องเลยบางทีลงไปสองวันสามคือว่าเลิกกันจริงๆก็มีมโนแทนทำแทนด้วยวาจาเปล่าร้ายเพราะเปล่าร้ายเป็นโรคโรคหรือว่าถูกแทงแต่ว่าถ้าตั้งรับดีมันแทงมันแทงไม่เข้าคิดดีไม่เข้าฝันไม่ออกถ้าสำรองดีก็เช่นนั้นเองได้คาถาเช่นนั้นเองก็ไม่ถูกต้องผ่านอันนี้การที่ส่วนความจริงก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะก็คือมีสี่ตัวซึ่งอยู่ในรูปของนามก็เป็นว่าขันธ์ห้าเรียกว่ากองห้าขันธ์นี้เรียกว่ากองกองทั้งห้าจะเรียกว่าเหลือสองกองก็ได้ในวิญญาณเรื่องนี้เรียกขันธ์ห้าว่าสองกองก็ได้คือนามด้วยเราจะเรียกว่าเป็นขันธ์ห้าอาตมนะห้ามาประกอบรหรือว่าเรียกอีกอย่างว่ากายกับจิตก็ได้ก็สมแล้วแต่เรื่องวิญญาณวิญญาณเขาขยายความไม่กว้างแต่ไม่ทิ้งประเด็นเลยยังไม่ในวิญญาณครับที่อันนี้ก็มาสุขเวทนาที่เรียกว่าเป็นโมหะยังไปไหนไม่ถูกพอเนี่ยแต่ว่าสุขเวทนาก็มาจากนันทิมาจากนันทิแล้วก็มีตัวราคะทุกใสเป็นตัวสนับสนุนให้สุขเวทนาทีนี้ทุกขเวทนาทุกขเวทนาก็มาจากปฏิฆาทุกใสที่เราเรียกว่าจุดนันทัดเที่ยงแล้วก็โตเพื่อเป็นอุสาโตโตสักพยาบาทอ่ะที่เวทนาที่เป็นฐานที่จะนำเราไปสู่ความโตความอาฆาตโตเองมาจากตรงนี้คือจิตจากความไม่ถูกใจแล้วก็ขยายความครับที่ต่อไปทุกขมรรคสุขเวทนาในตัวพัฒนาไม่ได้แปลว่าเฉยก่อนใหญ่เราได้ยินว่าเฉยแต่หมายความว่าตัวเนี้ย
คือไม่รู้ว่าสุขเวทนามาจากไหนไม่รู้ว่าทุกขเวทนามาจากไหนฉะนั้นทั้งสามคนก็มีฐานสุขเวทนามาจากราคาลุกใสคำว่าราคาลุกใสคือความพึงใจที่มันเก็บสะสมเอาไว้ทางลุกใสอนุสัยจะเป็นเอาเอาบ้านเอาที่นอนใต้ก้นก้นไหลเวลาเอาน้ำมาปาน้ำหมอกกินตะกอนตกตะกอนนอนก้นตะกอนก็คืออนุสัยเองพอใครยอมก้นก็ขึ้นก้นอนุสัยมันก็มีราคาอนุสัยซึ่งร้องที่จะรักอย่างปักใจทีนี้ฟังทุกข์ก็ไม่เป็นไรแล้วก็พร้อมจะเปลี่ยนอย่างฆ่าทุกข์จริงทำลายจริงปฏิฆาโดยใสแล้วก็อภิชาโดยใสก็คือตัวนี้ที่ถูกเราแม่ของอย่างสำคัญเลยทั้งสามประการนี้ทีนี้ถ้าพูดถึงการบรรลุมันต้องมีสองขั้นถ้ารู้ละราคานุสัยกับปฏิฆานุสัยได้ก็เป็นพระอนาคามีเป็นพระอนาคามีที่ถ้าว่าเป็นละอวิชชานุสัยก็คือเป็นพระอนาคามีในสามตัวนี้ทั้งหมดความเป็นธรรมาไม่ได้เป็นพระทีนี้ที่เขาวิเคราะห์ตรงไหนถ้าเกิดว่าที่เขาบอกพระอนาคามีทำไมถึงเป็นไม่ได้เพราะทุกข์ตายราคาอุสัยนั่งพูดมันจะต้องทุกข์ตายมาที่จะราคาอุสัยชอบทุกข์ตายถ้าเขาบรรดาของเล่นพ่วงบ้างเพราะฉะนั้นถ้าคนรู้ธรรมะก็ไม่ต้องไปเถียงไปเนี่ยต้องไม่ใช่ที่จะชอบทุกข์ตายแม่จะบอกว่าน้องมาแต่ร่างคุณเด็กแดงผู้ใหญ่มันก็เข้าไปติดมันละราคาอุสัยนั่นก็คือละราคาอุสัยแล้วความหงุดหงิดก็เกิดขึ้นหน่อยเอาของเล่นมาให้มันหงุดหงิดสักพี่เนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแล้วก็วิเคราะห์เป็นวิจารณ์เป็นถ้าเข้าใจธรรมะปัญหาไม่เกิดครับไม่ต้องไปสงสัยแล้วฉะนั้นส่วนหนึ่งที่ว่าเรามีปัญหาที่หลวงพ่อไปยุ่งท่านพูดขนาดนี้เพื่อเราไม่มีหลักแล้วก็จะลื่นเราไม่มีหลักคนลื่นแล้วก็จับอะไรไม่ได้ที่เราจะพากันบางคนหมอเป็นพระศรีอาณาแล้วเพราะนั้นขาดเราไม่มีหลักฉะนั้นต้องมีหลักเข้าใจเวทนาสัญญาจำรูปเสียงเป็นพระกฎพระธรรมะสังขารรูปทำมาจากกฎเจตนาสังขารอาจจะเป็นหัวขบวนในการมาปรุงแต่งด้วยจิตใจที่ปักลงไปสู่สิ่งนั้นด้วยการมีชีวิตชีวาที่จะต้องคิดนั้นคิดนี้คิดโน้นตอนนี้สังขารก็เป็นทั้งกุศลาอกุศลาอัปเรยังตังนิสัยทีนี้วิญญาณที่นี้ก็คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้เกิดวิญญาณยังไงมันก็มีขบวนการเป็นวิทยาศาสตร์เลยทีนี้ตากับรูปทั้งสองประการนี้มาพบกันข้ามเกิดวิญญาณตารูปวิญญาณเกิดผัสสะพอเกิดผัสสะก็กลับมาเวทนาเวทนาก็สัญญาสังขารมีการปรุงแต่งก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้ตาหูจมูกก็เป็นกระบวนการฉะนั้นที่ว่าวิญญาณไม่ใช่ผ่านตาเพราะไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆเองแต่ต้องอาศัยตาเกิดกับวิญญาณหูกับเสียงเกิดสวดธรรมจมูกกับกลิ่นเกิดฐานะ
ิตที่เราน้อมนึกเมื่อวานทำอะไรวันนี้ทำอะไรพรุ่งนี้ทำอะไรที่ผ่านไปตรงนี้เรียกว่ามโนวิญญาณหากนี้ว่าพุทธวิญญาณก็แยกไปแล้วก็เป็นทางเกิดดับเกิดแล้วดับเกิดเร็วดับเร็วอันนี้สภาวะที่เป็นอนัตตาท่านที่เราสวดว่าวิญญาณอนัตตาก็เนื่องจากหนึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆสองเกิดแล้วดับทันทีไม่มีเหลือและสามบังคับบัญชาว่าเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราไม่ได้นี้ถ้ามาบนโลกนี้ตกลงในองค์วิจารโลกหมายถึงขันธ์ห้าโลกหมายถึงขันธ์ห้าขันธ์ห้าก็ต้องอยู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อไปมาพิจารณาคำว่าข้อหรือไม่ข้อสังโฆคำว่าตัวสังโฆที่เขาเขียนตัวสอไม่ได้หนาโมคอควายแต่ว่าข้อไม่ได้สังฆาเป็นผู้คะแนนนี่ข้อเราก็ต้องย้อนถามว่าข้ออะไรต้องตั้งปัญหาและตั้งวิจารณ์ข้อหรือข้ออะไรเพราะเป็นข้อในโลกโลกที่ถอดความว่าข้อไปไหนในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทีนี้ข้อทำไมถึงข้อเพราะไปเข้าใจผิดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้นั้นมันเป็นตัวตนตัวนั้นมันเป็นตัวตนก่อนเลยพอหลังจากเป็นตัวตนก็ไปเกี่ยวข้อแก่วันนักนิโคนิราชกุมารไปเกี่ยวเขาก็กลายเป็นของกูเป็นเราเป็นเขาแล้วก็เป็นของเราพอเป็นของเราปั้นตายพวกเราไปทีนี้สภาวะปัจจุบันเช่นเราไปงานศพเราได้ทุกงานไม่ร้องเพราะว่าไม่ใช่ของเราไม่ได้เป็นของเราเพราะมันไม่มีเราอายุเทนตายจริงเราเป็นร้อยดูขาดเสียวๆไปเลื่อนเลื่อนมาแข่งกันหามาทะลุท่านมันจะบินของแต่ว่าถ้านายกเป็นบินน้องเราเราต้องได้ไปทางอันตรายจะได้ก็สังเกตไปงานศพหรือเห็นคนถูกรถชนตายมีลูกแต่ว่าไม่ได้ร้องอีกคนนึงร้องไปลงไปเลยตรงนี้เพราะว่ามันห้องเราแต่นั้นเพราะนั้นทุกหรือว่าการยึดหรือจุดที่ยึดก็คือของเรามันยึดเพราะอะไรมันยึดเพราะความรู้สึกว่าเป็นของเราความสำคัญมันหมายว่าเป็นของอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเคยมีคนวาดภาพนี่ทำรูปสมบัติแบ่งสองหลังหน้าเลยแบบนี้ก็ทำนั่นวัดนี้ก็ของกูวัดนั้นก็ของกูวัดเด็ดก็มันหนักกูไม่กล้าไหว้สั่งโต๊ะสั่งไปข้าวของก็อย่างอย่ายุ่งอย่าแตะอย่าเข้าก็สั่งข้าวผ่านทางนั้นเอาเรื่องนะข้อแต่ว่าในกรณีนี้ก็ข้อในรูปเสียงไม่เป็นรสในปวดท้องในท้องที่เรียกว่าผู้รู้หาข้ออยู่ไหมท่านผู้รู้รู้อย่างไรก็รู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเพราะมันประกอบขึ้นมันปรุงขึ้นชั่วคราวแล้วก็แตกสลายไปในที่สุดจึงไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตัวของเราอันนี้ก็คือก็เป็นว่าผมเริ่มเดียวก่อนนะวันนี้เริ่มเย็นติดตั้งไว้ตรงนี้เอาคางหาเดียวก่อนนะครับ